เลยเลยกูกูพระมหาสังฆาเปียวชาสงแปลว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเลยต่อมาเป็นสระเอก็มี3เสียงด้วยกันเอ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 อันนี้ออกเสียงเป็นด้วยเอันนี้คือตัวนี้นะสระเอยอปันยักก็มองแหวนซ้อนกันแล้วก็ตัวป้าข้างเนี่ยเอ๊ะไอ้ตรงนี้เล็กๆตัวนี้ท่านกับตัวนี้นะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ย้วยนี่ไม่เขียนแบบนี้ออกเขียนแบบนี้เพื่อเป็นการย่อคำเอ๊ะอีกอย่างเพื่อการย่อคำไม่ย้วยมีการเขียนอย่างหนึ่งในภาษาพม่าที่ไม่มีในภาษาไทยเช่นบางคนชื่อตัวหลังซ้ำกันเช่นอะไรบ้างมาติ่งติ่งเอสมมตินะมาติ่งติ่งเอนะข้างหลังซ้อมกันใช่ไหมโยมติ่งติ่งเอใช่ไหมโยมนะติ่งติ่งเอเนี่ยพม่าจะเขียนแบบนี้มาสองตัวนี้มีความหมายว่าไม่หันซ้ำกันสองตัวและใช้ไม้ยมกภาษาไทยไอ้ไม้พวกของเราไม้พวกของเราคำสั้นนะไอ้ไม้พวกเลยนะก็คำสั้นกันแต่ว่าเขาใช้เลขสองขึ้นข้างบนอันนี้เลขสองอันนี้เลขหนึ่งสองเขียนเป็นหนึ่งสองสามเป็นต้นนะเออยังไม่ได้สอนหนึ่งสองสามอันเดียวที่สอนสองสองสามอันที่สองที่เลขสองของข้างหน้าอันนี้เขียนสองข้างบนอันนี้เป็นตัวเหมือนไม้พวกแต่ข้างหน้าเขียนเลขสองข้างบนก็อันนี้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสัญลักษณ์อ่านว่ายุ้ยอันนี้คือสระเอแล้วก็ยักก็มองแหวนแล้วก็อ้าวอันนี้ความกระเมียดเอากระเมียดนี่คล้ายๆเป็นการออกเสียงให้มันสั้นเสียงสั้นลงยันเน่ยันเน่เลมาลีคำเชื่อประโยคที่แสดงเหตุผลความหมายคือเพราะ
นะได้อันนี้ใช่ได้ย่อยเพราะๆก็ได้แต่ว่าย่อยตัวนี้เนี่ยในสามารถมีความหมายสองอย่างอย่างแรกคือเพราะอย่างที่สองคือแล้วย่อยย่อยตัวนี้ไปได้สองอย่างคือเพราะก็ได้อีกอย่างคือแล้วก็ได้อันนี้ได้สองอย่างดีที่ใช้ได้สองอย่างต่อมาเย่แปลว่าน้ำเอแปลว่าเย็นๆเอเอนะเอแปลว่าเย็นๆเตแปลว่าให้ปากกระจงขยีเวกะขยีแปลว่าหนทางขยีที่ในหนังสือว่าเดินทางแต่ต่อมาว่าเดินหนทางดีกว่าเนาะขยีข้าวก้าวไปหนทางเดี๋ยวเรียกว่าเดินทางเลยถ้าเดินทางนี่จะเป็นกิริยาเลยจะเป็นกิริยาเดินทางอันนี้เป็นนามหนทางเวแปลว่าไกลนะเราเรียกว่าไกลก้าวนี่แปลว่าจากได้ก้าวในจากนะจากในก้าวในจากก้าวของคำว่าจากนี่ก้าวก็ได้มากก็ได้สองอย่างแล้วก้าวก็ได้มากก็ได้แปลว่าจากก้าวมากก้าวมากแปลว่าจากเหมือนกันแต่ว่าก้านี่เป็นภาษาพูดเวลาใช้ภาษาพูดนั้นใช้ก้าแต่เวลาใช้ภาษาเขียนใช้มากอันนี้ก็เหมือนกันนะภาษาพูดใช้ก้าภาษาเขียนใช้มากภาษามากเวลาใช้ภาษาพูดภาษาเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยอีเนี่ยอีก็ตามตีก็ตามเนี่ยเป็นภาษาเขียนเวลาใช้พูดในภาษาพม่าอันนี้ไม่ใช้ถ้าใช้ขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นนั่นขึ้นมาน่าเป็นบัณฑิตตกยุคแล้วเป็นนักวิชาการตกยุคแล้วนะภาษาพูดใช้แต่ตรงเป็นที่เขียนว่าแต่นะแต่ออกเสียงเป็นแต่อันนี้ภาษาพูดอย่างเช่นว่าเนี่ยเนตาแดนะแดนี่ก็แปลว่าอยู่หรือว่าย่อมแสดงปัจจุบันการอีก็ตามสี่ก็ตามนี่เป็นภาษาเขียนแต่ว่ามากนี่เป็นภาษาพูดตีนี่ภาษาเขียนภาษามากนี่เขาจะสอนเด็กตั้งแต่เล็กเลยให้รู้ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนสองอย่างก็เลยตีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนผสมกันลาแปลว่ามาญาติแปลว่าญาติก็ต้องมาที่เรียกว่าหลายญาติต้องมาจากทางไกลหลายญาติการที่แล้วที่เราต้องคือยาไม่ใช่ยาดีย่าเอาหลายยาดีหลายยาดียาเราต้องหลายยาดีเอายาดีแล้วยาดีต้องได้พยัคย่าตัวเดียวในคำตอบใช้ไม่ได้หลายยาดีถ้าภาษาพูดก็หลายยาแดต้องมาหลายยาแดยาดีต้องมายาดีหรือว่าญาติเนี่ยภาษาพูดต้องแต่ความจริงแล้วที่จริงก็คือญาติตรงนี้แต่ว่าญาติตัวนี้นี่ประกอบใช้กระโดดไม่ได้ต้องมีบทกริยาด้วยก็เลยต้องมีตีหรือแดงด้วยญาติญาติแดงญาติอีแล้วแต่ใช้ได้ยาเนตาอีเลมาลาเยเวอูติเยเอเอมาไอยีนี่ในเขียนดีเนาะอันนี้เวก็เวไม่เหมือนกันขยีเวกาลายาติเวกับเวไม่เหมือนกันเวนี่คือหน่อยคนไทยเวนี่คือความหมายไงเวที่อยู่ประมาณตอนลูกนวลประมาณนี้นะเวลูกนวลประมาณนี้เวแต่ว่าเวที่ลงใจอันนี้เรียนอะไรยุ้ยเพราะลงไม่มาจิ้มร้อนนะยุ้ยที่เพราะมาลาเพราะลงไม่มาไม่มาจิ้มร้อนแต่ว่าจิ้มนี่สามารถมีนะไอ้แบบในภาษาพม่านี่ไม่มีภาษาไทยภาษาไทยก็มีจินด้วยแต่พม่าไม่มีจินเพราะมีแต่เพราะแสดงเหตุแต่ว่าจินนี่ไม่มี
ยังเอยังเอเนราดีเรมาลาจุเอเรมาลาจุเอตีตีเอเอเอบาเอบาทายเวตาทายเวตาญาติญาติตกไหนค่ะไม่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 Yeah.
ตอนนี้ดวงอาทิตย์สวยงามอยู่พระลงให้มาจึงร้อนจงให้น้ำเย็นๆต้องมาต้องตอนนี้ญาติก็ต้องได้นะแค่ต้องอยู่ได้ต้องมาจากภาษาไทยภาษาพม่ากับภาษาไทยจะกลับหน้ากลับหลังสลับคำในประโยคกันจะทำให้เราถ้าแม่ใครจะได้ภาษาบาลีต้องมาประมวลอีกทีต้องแปลของใครเราต้องแปลจากฐานห้าโยมแปลจากฐานห้า